สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูกับแกล้มง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูไก่ทอดงากันค่ะก็ทำง่ายมากๆเลยนะแล้วก็เครื่องหมักเนี่ยไม่มีอะไรมากมายเลยมีแค่ของที่วางอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นไก่ค่ะเราใช้เป็นส่วนปีกนะเป็นปีกกลางติดกับส่วนปีกปลายนะคะปีกบนเขาจะเป็นน่องเล็กๆเนาะเราไม่ได้ใช้เราใช้แค่นี้นะคะใช้ทั้งหมด12ชิ้นนะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าจริงๆสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายได้นะแต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะหวานนัวกว่านะเราก็เลยชอบใช้จริงๆไม่ติดเลยใช้แบบไหนก็ได้นะคะมีแป้งค่ะเราใช้เป็นแป้งข้าวโพด40กรัมนะคะคือว่าเราชอบสัมผัสของแป้งข้าวโพดเพราะว่ามันกรอบนานแล้วก็มีความกรอบที่ไม่แข็งนะเหมือนที่เราเคยพูดไปหลายๆคลิปนะคะเวลาของทอดเนี่ยเราใช้พวกแป้งมันแป้งข้าวโพดตลอดเลยแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้หรือว่าแป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นงาขาวค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะถ้าชอบให้มันแบบมีความงาเยอะๆก็ใส่มากกว่านี้ได้เลยนะมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมดประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะก็อันนี้เป็นวัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเริ่มจากหมักไก่กันก่อนเลยเทไก่ลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะเสร็จแล้วนะเราจะใช้มือนวดขยำเลยนะคะจริงๆใส่ถุงมือก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้อันนี้ก่อนที่เราจะมาทำอาหารเนี่ยเราล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นวดขยำเขาเลยนะให้เขาน้ำตาลให้น้ำตาลเนี่ยละลายแบบเป็นเนื้อเดียวกับน้ำปลาน้ำมันไปเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยนะทำง่ายมากๆเลยแล้วก็สามารถเป็นได้ทั้งแบบกับแกล้มหรือว่ากับข้าวกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะแล้วก็วัตถุดิบก็น้อยมากๆเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะเป็นวัตถุดิบที่คิดว่าแทบจะทุกบ้านนะคะที่แบบทำครัวเองอะนะน่าจะมีติดบ้านอยู่นะคะเรื่องว่าขยำให้น้ำปลาละลายนะแล้วก็น้ำปลาเนี่ยเขาเข้าเนื้อไก่อีกนึงนะอันนี้นะคะเราก็ทั้งนวดทั้งขยำมาประมาณ5นาทีแล้วนะยิ่งขยำเยอะยิ่งดีนะคะไอตัวน้ำหมักเนี่ยมันจะได้เข้าไปในเนื้อไก่เยอะๆเนาะพอเราขยำเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหมักทิ้งไว้ละกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาก็10นาทีก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากให้มันเข้าเนื้อเยอะๆหน่อยก็สักครึ่งชั่วโมงกำลังดีนะคะอันนี้เดี๋ยวหมักทิ้งไว้เลยตอนนี้นะคะเราก็หมักเอาไว้จนครบเวลาแล้วนะเดี๋ยวจากนั้นนะคะเราก็จะใส่งาลงไปอันนี้เป็นงาขาวนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งนะคะเป็นแป้งข้าวโพดจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือนั่นแหละขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะได้หน้าตาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเอาเขาไปทอดกันเลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาทอดกันนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปให้เยอะนิดนึงนะเวลาเราทอดของเนี่ยเราจะชอบใส่น้ำมันเยอะๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทอดง่ายแล้วก็เวลาทอดเนี่ยทอดออกมาแล้วมันสวยกว่าที่เราแบบใช้น้ำมันน้อยๆ นะคะแล้วเราก็จะเปิดเตาเลยนะคะเราจะใช้เป็นไฟปานกลางที่ค่อนไปทางไฟอ่อนนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะน้ำมันก็ร้อนแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไก่ที่พร้อมจะทอดแล้วลงไปได้เลยนะคะอ
ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่ของเราจะสุกแล้วก็จนกว่าเขาจะสีสวยนะคือว่าเวลาทอดเนี่ยเพื่อนจะต้องใจเย็นๆนะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเลยไม่งั้นมันจะไหม้เพราะว่าตัวที่เราหมักเนี่ยมีทั้งน้ำปลาน้ำตาลนะคะมันจะทำให้น้ำมันไหม้ได้ง่ายนะถ้าใช้ไฟแรงเท่าไหร่เนี่ยพังได้เลยนะไก่ข้างในอาจจะยังไม่สุกแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไหม้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ใจเย็นเนาะค่อยๆทอดไปตอนนี้เราก็ทอดมานะคะจนไก่ของเราเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแดงแล้วนะแล้วก็มั่นใจว่าเขาสุกแล้วก็ตอนนี้สีสวยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเร่งไฟให้เป็นไฟแรงสุดเลยนะคะเป็นการไล่น้ำมันออกจากของทอดของเรานะคะแค่นี้ของทอดของเราก็จะไม่อมน้ำมันแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเร่งไฟเลยแล้วก็รอประมาณ 1-2 นาทีนะคะตอนนี้เราก็เร่งไฟมาประมาณนาทีนิดๆแล้วนะคะเราก็จะตักไก่ของเราเนี่ยขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมเอาไปจัดเสิร์ฟกันนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูไก่ทอดงาไว้รับประทานแล้วนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากวัตถุดิบไม่เยอะนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นานเลยสามารถเป็นได้ทั้งกับแกล้มแล้วก็กับข้าวเลยนะคะคือกินเปล่าๆแบบกินเป็นกับแกล้มเนี่ยรสชาติมันก็ไม่ได้จัดเกินไปถึงขนาดกินแบบเปล่าๆไม่ได้แล้วก็ถ้าหากว่าอยากเพิ่มแบบความอิ่มก็กินเป็นกับข้าวก็เข้ากันได้ดีกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวเช่นกันนะคะเป็นเมนูที่กินได้ทั้งสองแบบเลยนะแล้วก็รับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเมนูที่เราเอามาฝากเพื่อนๆวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน 1:00 นตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยถ้าหากว่ามีคอมเมนต์มีคำแนะนำหรือว่าอยากติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ